世界没有你，如果他还没有停，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无起，繁星也含蓄，爱是凡人不懂的天机，长在皮肤的命里，心动轨迹的转心意，因为你这几万一算计，这爱情一眼一心都是梦境，这一杯一心一醉一心生生不息，美得无与伦比。ตอนที่38มั่นเหรอมั่นอะไรแค่โกหกอาโม่ก็พอแล้วเกรงว่าหมอส่งคนนั้นคงไม่ได้โชคดีพอที่จะเป็นพ่อของท่านหรอกในเมื่อท่านรู้แล้วก็ควรจะรีบกลับป่าของท่านไปซะแปลงกายต้องอาศัยตะบ่าอย่างมากเหตุใดจึงยึดติดกับเปลือกนอกนะในเมื่อพูดชัดเจนแล้วเช่นนั้นก็วัดด้วยพลังเถอะคราวนี้ข้าเจอเซียนตัวจริงแล้วเฮ้ยอาจารย์จะไปทำอะไรเล่าไปคารวะเทพเซียนสิแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเทพเซียนถ้าพวกเขาเป็นปีศาจปีศาจข้าก็เอาท่านเซียนไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตเราด้วยไว้ชีวิตด้วยมนุษย์ท่านเสียนไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตเราด้วยเถอะไว้ชีวิตด้วยท่านเสียน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 บอกข้าเธอมหาเทพอยู่ที่ใดข้าบอกเจ้าไปกี่ครั้งแล้วข้าไม่รู้จะตามข้ามาทำไมใครตามท่านกันฮะท่านดูให้ดีที่นี่คือบ้านข้าเข้าใจไหมนี่ฮึเฮ้ยชิงเหยาอย่าขยับข้าบอกว่าอย่าขยับบนพื้นพวกนี้คืออะไรกันน่ะมันคือมดพิษสวรรค์ที่มีพิษมันเป็นสัตว์เลี้ยงของราชินีพิษหมิงอุ๋ยถ้าโดนมันกัดเพียงนิดเดียว
ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์แม้แต่ร่างกายของเทพเซียนภายใน2ชั่วยามโลหิตแห้งขอดกระดูกละลายไตสะอาดหมดจดชิงเหยาท่านเลี้ยงสิ่งน่ารังเกียจแบบนี้ไว้ทำไมอะฮะทำไมท่านกลัวเหรอกลัวเหรอข้าเหรอจะกลัวของกระชิดเด็ดพวกนี้ต่อให้ราชินีพิษหมิงหวีคืนชีพมายืนต่อหน้าข้าข้าก็ไม่กระพริบตาด้วยซ้ำจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วกระหายดีจัง ชิงเหยาท่านไม่กลัวไม่ใช่เหรอมันกัดข้าจริงเหยาช่วยข้าด้วยช่วยข้าทีอย่าขยับบอกว่าอย่าขยับคิดไม่ถึงท่านเทพอื่นเฟิงผู้ยิ่งใหญ่จะกลัวมดตัวเล็กๆได้ขนาดนี้หากถูกแพร่งพรายออกไปคงถูกหัวเราะเยาะแน่ข้าไม่ได้กลัวซะหน่อยแค่รู้สึกขยะแขยงทำไมเลี้ยงของหน้าขยะแขยงเช่นนี้ด้วยมดพิษสวรรค์แม้มีพิษแต่ใช้ให้ถูกก็เป็นยาดีในปากมันมีพิษร้ายแรงแต่ในร่างกายมีของเหลวที่ช่วยขจัดภาพลวงได้ใช้ของเหลวชนิดนี้ทำยาสิ่งเสริญจะมีฤทธิ์ปลุกจิตจากภาพลวงมารได้พอสวรรค์ของเราสู้รบกับเผ่ามารจำเป็นต้องใช้มันท่านไม่รู้เหรอจะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงมหาข้ามีเรื่องอะไรมหาท่านเฉยๆไม่ได้หรือไงข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าหยวนถงถูกลดขั้นแล้วถูกส่งไปที่เขาโยตูออกเดินทางเมื่อวานแล้วข้ารู้แล้วท่านรู้แล้วเหรอเขาโยตูปราณมารแรงมากแม้แต่เซียนชั้นสูงก็อาจถูกครอบงำได้ง่ายๆเบาก็กระทบการฝึกตนหนักหน่อยก็ถูกมารสิงเมื่อวานคนของนางมาขอยาสิงเสริญข้าถึงได้รู้เรื่องอ๋อฉะนั้นตอนนี้ท่านทำเพื่อพวกเขาใช่ข้ากลั่นยาสิ่งเสริญให้พวกเขามดพิษสวรรค์เป็นแมลงจากแดนร้างทั้งมืดทั้งหนาวสัตว์พิษที่นั่นอะไรก็ไม่กลัวเว้นแต่พระอาทิตย์หากนำไปตากแดดใต้พระอาทิตย์ฤทธิ์ของมันจะเปลี่ยนไปมากแล้วทำไมเอามันมาตากแดดล่ะท่านไม่กลัวยาออกฤทธิ์ด้อยลงแล้วนางถูกมารสิงเหรอหากนางถูกมารสิงท่านก็ฆ่านางทิ้งสิท่านเป็นนักรบชั้นสูงของสวรรค์กำจัดพวกมารเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่เหรอข้ากลับป่าท่อก่อนท่านหมอชิงเหยาท่านกลับมาแล้วเหรอเป็นเพราะน้องชายไม่รู้ความของข้าต้องลำบากท่านทั้งสองฝ่าบาททรงมีรับสั่งเรามิบังอาจเชิญท่านหมอใครกลั่นเล่าปีซินเอ้านางฟ้ากลับมาแล้วทำไมเจ้าดื่มเยอะเช่นนี้ท้าตื่นเป็นเพื่อนจิ้งจอกน้อยถ้าจิ้งจอกน้อยเมาแล้วก็ไม่ไปตีกับใครตีทุกวันไม่เคยชนะเลยนางฟ้าท่านหิวหรือไม่ว่าเหลียวจะไปต้มเห็ดให้กินไม่เป็นไรเจ้าเลิกดื่มได้แล้วไปพักผ่อนเถอะใครกรันแล้วปีซิน
จิ้งจอกน้อยท่องแต่คำพวกนี้จิ้งจอกน้อยคงคิดถึงอาจารย์เลิศปัวกับนางฟ้าหลิงซีมากมากแผลของเจ้าหายดีหรือยังข้าได้ยินว่าเจ้าไปที่สะพานแดงทุกวันท้าประลองกับทหารที่เฝ้าเจ้าหากไม่เป็นเพราะเซียนผู่ขว้าสร้างเขตอาคมขังเจ้าไว้เจ้าคงหนีออกไปนานแล้วข้าคุยกับเจ้าอยู่นะเพิ่งกลับมาก็สั่งสอนข้าเลยแหละสมกับเป็นเซียนชั้นสูงแห่งสวรรค์พี่ลืมแล้วเหรอว่าอาจารย์ตายเช่นไรพี่ลืมแล้วเหรอว่าหลิงซีตายเช่นไรอาจารย์ตายด้วยมือหยวนทงหลิงซีตายด้วยดาบของจิวเฉินพี่ไม่เพียงไม่แก้แค้นยังจะไปอยู่ข้างกายกับศัตรูใช้วิชาของอาจารย์จับชีพจรกลั่นยาแล้วรักษาพวกมันทำไมกลัวว่าพวกมันพลังเวทไม่พออายุไม่ยืนอย่างนั้นเหรอชิงเหยาตั้งแต่เด็กเราไม่มีพ่อแม่ดูแลอาจารย์เลี้ยงพวกเรามาจนเติบใหญ่ถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้กับเราตอนนี้อาจารย์กับหลิงซีตายไปแล้วใจของพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงพูดจบหรือยังถ้าจบแล้วก็ฟังข้าพูดเรื่องการแก้แค้นพูดไปเหมือนเรื่องง่ายแต่ต้องทำได้ถึงจะถูกจะไปแก้แค้นแล้วไงทำสำเร็จไหมก็ยังดีกว่าพี่ที่เลี้ยแข้งเลี้ยขาศัตรูยนทงเป็นเซียนชั้นสูงเป็นผู้นำทัพสวรรค์ประมาณที่ทะเลตะวันออกหลายหมื่นปีพลังฝีมือสูงส่งมากอาศัยพลังเจ้าต่อให้นางได้รับบาดเจ็บเจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางหากเจ้าไม่เตรียมตัวไม่มีแผนไปฆ่านางนอกจากได้ระบายความโกรธของเจ้าแล้วมีประโยชน์อะไรอีกอาจารย์ถูกฆ่าใจข้าก็เจ็บปวดเช่นกันไม่น้อยไปกว่าเจ้าเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแก้แค้นข้าไม่อนุญาตให้เจ้าออกไปสร้างความวุ่นวายอีกข้าอยากให้ทุกคนลืมเรื่องนี้ไปซะไม่ต้องมาสนใจป่าท้อของเราอีกเพราะอะไรเพราะว่าหลิงซีนางยังไม่ตายไม่สิเดี๋ยวก่อนนะท่านพี่ท่านพูดว่าอะไรนะหลิงซียังไม่ตายเหรอพี่พูดเรื่องจริงอะเหรอข้าเคยโกหกเจ้าเมื่อไหร่กันนางยังไม่ตายนางยังไม่ตายได้อย่างไรกันเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเทพสงครามมีเมตตายอมเสี่ยงครั้งใหญ่เพื่อช่วยชีวิตนางตอนนี้เขาใช้วิชาลับกำจัดปราณปีศาจในกายหลิงซีเรื่องนี้นอกจากจะต้องปิดบังเผ่าสวรรค์แล้วยังต้องระวังเผ่ามารหากมีใครรู้เข้าไม่เพียงหลิงซีดับสูญชั่วกันยังไร้โอกาสเกิดใหม่ด้วยแม้แต่เทพสงครามก็ไม่พ้นโทษเจ้าใจร้อนบุ่มบามข้าถึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเจ้าการเดิมพันครั้งนี้สูงนักเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ไอเยี่ยนในเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าหลิงซีกลับมาอย่างปลอดภัยถ้าเจ้าอยากตอบแทนที่อาจารย์เลี้ยงเรามาเจ้าต้องอยู่ในโอวาทอย่าออกไปก่อเรื่องอีกทำตัวดีๆรอหลิงซีกลับมาเรื่องในภายภาคหน้า
ค่อยว่ากันใหม่เข้าใจไหมข้าเข้าใจละอโมเจ้าเลิกงานได้แล้วข้ายังเช็ดอยู่ไม่ต้องเช็ดแล้วนะเจ้าเช็ดไปหลายรอบแล้วกลับบ้านเถอะใกล้จะมืดค่ำแล้วข้าไม่เหนื่อยนะ อโมเจ้าเช็ดจนทั่วหมดแล้ว ท่านหมอซุนที่นี่ต้องการคนเฝ้ากลางคืนหรือไม่ไม่ต้องการอโมไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรไม่ต้องรีบค่อยๆจัดการปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอเจ้าว่าไหมกลับบ้านเถอะกลับไปเถอะนะเอาให้ข้าเดี๋ยวข้าทำเองอโมพี่ใหญ่ซิวข้ามารับเจ้ากลับบ้านพี่ใหญ่ซิวท่านอยู่บ้านกับคุณชายซ่งอยู่กันดีหรือไม่ก็ไม่เลวงั้นก็ดีงั้นก็ดีของสดๆใหม่ๆจากทางใต้จ้าปลาอโมจะกังวลเรื่องใดคือคุณชายซ่งเขามีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมจะกลัวข้าเสียเปรียบเหรอไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคุณชายส่งเขาเป็นบัณฑิตบัณฑิตเหรออโมขอบใจฮะขอบใจที่เป็นห่วงข้าวางใจเธอข้าไม่มีทางเสียเปรียบหรอกข้ารู้ดีว่าเมื่อก่อนเจ้าไม่ได้ยินชีวิตวัยเด็กของเจ้านั้นไม่ง่ายความเปลี่ยนแปลงของใจคนเวลาเจอคนที่ทำดีกับเจ้าระมัดระวังและปิดกั้นเจ้าทำถูกแล้วเจ้าเป็นคนฉลาดใครที่จริงใจกับเจ้าต้องดูออกแน่ข้าไม่รีบไม่เร่งรัดเจ้าข้าแค่หวังว่าเจ้าจะไม่คิดมากและยอมเปิดใจอยู่ด้วยความสุขอย่าดูถูกน้ำใจข้าและอย่าได้ดูถูกตัวเองขนมน้ำตาลจ้าขนมน้ำตาลขนมน้ำตาลนั่นมีขนมน้ำตาลด้วยแวะมาเดี๋ยวข้าซื้อให้เจ้าขนมน้ำตาลจ้าเชิญๆขนมน้ำตาลจ้าอร่อยไหมคุณชายส้มอากาศดีจังคุณชายส้มดูอารมณ์ดีนะที่จริงข้าจะไปรับเจ้าแต่ว่าติดธุระขอโทษนะไม่ต้องหรอกนี่อะไร
ขนมน้ำตาลอร่อยไหมข้าไม่เคยกินเลยขอชิมหน่อยสิงานฝีมือนี้หยาบมากเลยดูน่าเกลียดด้วยมันจะอร่อยเหรอเอ๊ะเสียดายจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าซื้อให้ใหม่นะอโมกลับบ้านเถอะฉลาดมากอะไรขึ้นกับบ้านเนี่ยคงเพราะไม่ได้ซ่อมมาหลายปีไม่เป็นไรพรุ่งนี้ข้าจะซ่อมให้ไม่ได้ซ่อมมาหลายปีได้ยังไงบ้านหลังนี้ดูยังไงก็แข็งแรงนะข้าเองก็ซ่อมได้ข้าบอกว่าข้าก็ซ่อมได้ฉะนั้นขอบคุณพวกท่านมากเสี่ยวไปเจ้าหิวหรือไม่ไปเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าเถอะนะเข้าประเด็นเลยเถอะก่อนจะเข้าเรื่องควรแนะนำตัวเองก่อนหรือไม่ท่านเป็นเผ่าสวรรค์ท่านเป็นเผ่าเทพขุนเขาตัวตนของอโม่ท่านรู้หรือไม่วิหกเสวียนบำเพ็ญเพียรไม่ง่ายภูมิหลังคงไม่ธรรมดาข้ากับอโม่พบกันโดยบังเอิญแต่ท่านไม่ใช่การมาของท่านต้องมีเหตุผลแน่ท่านเป็นคนเผ่าเทพขุนเขาเผ่าของท่านเกิดเรื่องใหญ่เช่นนั้นท่านก็ยังมีใจเอ้อระเหยลอยชายหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีเผ่าแล้วท่านกับอโม่รู้จักกันมาก่อนไม่ใช่คนจากป่าท้อแต่เป็นตำหนักสวรรค์วิชาเถาวัลย์ท่านไม่เลวรู้สึกคุ้นตาป่าท้อมีชายที่เกี่ยวข้องกับนางไม่กี่คนไม่มีใครมีพลังเวทแกร่งเท่าท่านสามารถรับมือข้าได้อย่างน้อยต้องเป็นเทพชั้นสูงในเผ่าเทพขุนเขาฝีมือถึงขั้นนี้มีไม่กี่คนคนที่ปกป้องนางได้ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีทางเป็นใครอื่นราชครูจิงซิวเทพสงครามจิ่วเฉินอสูรน้อยนี้นับวันยิ่งไร้ประโยชน์คุณชายส้มท่านมาตั้งแต่เมื่อไรสักพักแล้วมันทำตัวเป็นหมาแล้วจริงๆ
ก็มันเป็นลูกหมาอยู่แล้วนี่มันคืออสูรไปเจ๋อไม่ใช่หมาไปเจ๋อเป็นอสูรโบราณเป็นลางมงคลแต่ตอนนี้มันยังเด็กอยู่พอมันโตจะพูดภาษาคนได้เข้าใจความรู้สึกรู้รูปลักษณ์ทุกสิ่งคุณชายส้มควรอ่านเรื่องไร้สาระให้น้อยหน่อยเถอะท่านมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องอยากคุยกับท่านเชิญพูดข้ามีความสุขมากเลยตอนนี้มีความสุขมากกว่าตอนข้าอยู่บ้านหูของข้าหายแล้วพูดได้แล้วข้ามีงานทำแล้วทุกๆวันได้เรียนวิชาแพทย์นอกจากช่วยคนยังหาเลี้ยงตัวเองได้ข้าโตมาขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่สบายใจสงบดังนั้นข้าชอบชีวิตในตอนนี้มากฉะนั้นคุณชายส้มข้าคงไม่กลับไปพร้อมท่านหรอกโอ้โอ้หมายความว่ายังไงไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับจริงเหรอท่านจะไม่บังคับข้าทำไมต้องบังคับเจ้าด้วยล่ะงั้นก็ดีจริงๆข้ารู้อยู่แล้วคุณชายส้มเป็นคนดีมีเหตุผลชาติตระกูลดีมีชื่อเสียงลาภยศความรู้กว้างขวางอนาคตยาวไกลได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คงไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่กับข้าหรอกแล้วคุณชายส้มท่านคิดว่าจะไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอใครบอกว่าข้าจะไปไม่ไปเหรอในเมื่อเจ้าไม่ยอมกลับไปข้าจะอยู่ที่นี่กับเจ้าอยู่กับข้าทำไมต้องอยู่กับข้าโลกนี้ไม่เคยมีความลับตราบใดมีคนตั้งใจติดตามหาก็จะเจอตัวเจ้าโดยง่ายต่อจากนี้ไปเจ้าไม่ปลอดภัยอีกแล้วฉะนั้นข้าจะอยู่ที่นี่ปกป้องเจ้าปกป้องข้าใครปองร้ายข้าเจ้าไม่ต้องรู้หรอกข้ามีเหตุผลของข้าอีกหน่อยเจ้าจะเข้าใจโลกนี้โหดร้ายข้าไม่วางใจให้เจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวแต่ว่าข้าไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นแค่ยิ่งไม่วางใจคุณชายส้มอย่าเข้าใจผิดพี่ใหญ่ซิลเขาเป็นพี่ใหญ่ซิลข้าแค่คุณชายส้มเหรอข้าถามเจ้าอยู่เนี่ยฟ้าร้องแล้วพวกเรากลับกันเถอะพี่ใหญ่ซิลฝนตกแล้วทำไมท่านมายืนตรงนี้ฝนตกเหรอจะดูสิสายรุ่งงดงามเหลือเกินทำไมอยู่ๆฟ้าใสล่ะคุณชายส้มทะเลสวยหรือไม่ไม่เลวอาทิตย์อัสดงงามนักอโม่ชุดเปียกแล้วไปเปลี่ยนเถอะเสี่ยวไปพวกเราไปชงชาพลังเวทไม่เบาเพียงครู่เดียวก็ทำลายเขตอาคมข้าได้ฝีเท้าเทพสงครามช่างไวนักท่านกลับมาทันก่อนฝนจะตกหนักที่อโม่อยู่ที่นี่เผ่าสวรรค์รู้หรือไม่หรือการช่วยนางเป็นฝีมือของท่านผู้เดียวท่านต้องการสิ่งใดข้าไม่ต้องการสิ่งใดไม่ว่ายังไงอาโม่มีวันนี้ได้ต้องขอบคุณท่านเรื่องในอดีตข้าไม่สนแต่เรื่องในอนาคตข้าจะแบกรับเองท่านน่ะแหละข้านี่แหละเจ้าแน่ใจว่าอยากต่อกรกับข้าเหรอ
ลืมไปเลยว่าท่านคือเทพสงครามรักการต่อสู้งั้นมาวัดความสามารถกันตกลงตามนั้นจนทงนี่เป็นยาสิ่งเสริญจากถ้ำราชาโอสถขอบคุณท่านบอกเขาหมดแล้วเหรอใช่เขาจมกับความทุกข์คิดแต่จะแก้แค้นให้อาจารย์ข้ากลัวเขาจะสร้างปัญหาอีกยังน้อยก็ช่วยให้เขาทำตัวดีได้สักพักเอาเถอะถึงยังไงเรื่องนี้ก็ปิดได้ไม่นานหรอกมหาเทพยังอยู่หุบเขาชงจีหรือไม่หรืออยู่ข้างล่างเป็นไปได้สูงสิทธิ์พี่ข้าจะอยู่ที่ไหนได้นั่นแน่ดูสิเห็นไหมถูกข้าจับได้คาหนังคาเขาบอกมามหาเทพอยู่ไหนข้างล่างล่ะข้างล่างไหนพอเทพขุนเขาชิงชิวแดนทะเลหรือแดนมนุษย์ล่ะนางฟ้าอุ้ยหลีจะเป็นเซียนชั้นสูงธิดาราชาโอสถทำไมถึงต้องลักลอบฟังด้วยท่านท่านว่าใครลักลอบฟังเจ้าฮะท่านก็เป็นเทพชั้นสูงท่านก็มาว่าที่ถ้ำราชาโอสถตลอดหลบอยู่ที่นี่ทั้งวันกับชิงเหยาอยู่กัน2ต่อ2ไม่กลัวใครนินทาหรอเจ้าข้าทำไมสิทธิ์พี่ท่านพูดอะไรนะนี่ความจริงนางพูดก็มีเหตุผลนี่ชิงเหยาชิงเหยานี่บอกมามหาเทพล่ะข้าไม่รับตัวไปยุ่งกับเจ้าหรอกข้าไม่บอก นี่ท่านบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหนราชาโอสถจริงสิข้าได้เห็นยาสิ่งเสริญชุดใหม่แล้วทำได้ดีมากเจ้าคงเหนื่อยแย่ท่านชมเกินไปแล้วข้าขอตัวก่อนไปเถอะข้าบอกเจ้าแล้วปล่อยข้านะนี่ข้าเตือนเจ้าแล้วนะเลิกรังควานข้าได้แล้วใครรังควานท่านนี่ทำราชาโอสถบ้านข้าใครให้หน้าด้านมาที่นี่ข้าหน้าด้านตรงไหนถ้าวันนี้ท่านไม่บอกข้าข้าไม่ให้ท่านไปนางฟ้าวิหลีข้าขอร้องท่านเถอะนะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลวันนี้เจ้าสวยมากเอ๊ะเจ้าราชาโอสถท่านเทพวินเฟิงไม่ทราบว่าท่านมาที่ถ้ำราชาโอสถด้วยเหตุใดกันข้าแค่บังเอิญผ่านมาเช่นนั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วนี่นี่หวินเฟิงบอกให้หยุดนะหยุดวุ่นวายได้แล้วเข้าไปข้างในเอ๊ะท่านพ่อข้าขอเตือนเจ้านะต่อไปห้ามเจ้าไปตำหนักฝูหวินอีกเจ้าเป็นเซียนชั้นสูงต้องวางตัวให้ดีอย่าทำตัวเหมือนหญิงในแดนมนุษย์แค่ไปตำหนักฝูอินถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเหรออุ้ยหลีถ้าหากเจ้าอยากแต่งงานพ่อจะเลือกผู้ที่มีฐานะเท่าเทียมและชอบพอให้เจ้าเจ้าจะตัดสินใจเองไม่ได้นะข้าชีวิตแต่งงานของข้าเลือกเองไม่ได้หรือไงถ้าหากอยากเลือกด้วยตัวเองเจ้าต้องเลือกคนที่ดีสิเจ้าเลือกคนแบบนั้นทำไมข้าจะเลือกเขาทำไมหรือท่านมีอคติกับเขาเองท่านพ่อข้าพูดกับท่านตรงๆเลยนะข้าฝากชีวิตของข้าไว้กับเขาแล้วหากท่านไม่ช่วยข้าจัดการข้าจะจัดการมันเองน่าไม่อายเจ้าเป็นผู้หญิงพูดเช่นนี้ได้อย่างไรกันข้าตัดสินใจแล้วห้ามข้าไปก็เปล่าประโยชน์ข้าชอบเขามากชอบเขามาหลายหมื่นปีแล้วด้วยวิลี่วิลี่เรามาคุยกันก่อนข้าไม่ฟังลูกไม่รักดีจะซ่อมหลังคากันไม่ใช่เหรอทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วพวกท่านใครจะขึ้นก่อนคุณชายส่ง
ข้าเพิ่งหายป่วยไม่นานเรื่องนี้ให้ท่านดีกว่านะท่านทำเป็นหรือไม่รบกวนแล้วถือไว้ข้าก่อนระวังนะเอ้าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมค่อยๆค่อยๆเจ็บเจ็บเจ็บท่านตกลงมาได้ยังไงฮะข้าสมซ้ำจริงๆคุณชายซิลข้าว่าท่านทำเถอะข้าเหรอนี่ข้าไม่ไหวหรอกสายตาของข้าตอนนี้ยังมองพร่ามัวอยู่เลยถ้าข้าขึ้นไปหากตกลงมาต้องเจ็บหนักกว่าท่านแน่ท่านทำดีกว่านะตาท่านปกติดีนะมองสายรุ้งอย่ามองชัดแจ๋วเลยโถเอ้ยอาการตาของข้าข้ารู้ดีที่สุดเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อโมอโมระวังนะพวกท่านบอบบางล้ำข้าให้ข้าทำเองเถอะสายตาเจ้าไม่ดีฉะนั้นข้าทำเองเพื่อความปลอดภัยของอโมยังไงข้าทำเองอโมอโมท่านป้ากวนจ้าท่านมาได้ยังไงอโมล่ะนางอยู่ไหนท่านป้าข้าอยู่บนนี้นี่หลีกไปเจ้าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเนี่ยพวกเขาให้เจ้าขึ้นไปใช่ไหมข้าซ่อมหลังคาอยู่นะอโมระวังนะอันตรายนะเจ้าให้พวกเขาขึ้นไปทำสิไม่เป็นไรข้าอยากทำของข้าเองโถ่เอ้ยข้าไม่เคยพบเห็นชายตัวโตสองคนยืนดูเฉยๆแขนขาใช้ไม่ได้หรือไงจะบ้าตายพวกท่านรีบขึ้นไปช่วยนางสิแทบแย่โอ้ยหัวใจจะวายหมูรออะไรอยู่ล่ะขึ้นไปช่วยนางสิค่อยเฮ้ยระวังนะอโมค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆมา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 นี่ไป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 เฮ้ยท่านป้านี่พวกท่านสองคนไปรอตรงนั้นไปมาท่านป้ามีอะไรนั่งลงก่อนค่อยๆนั่งถูเอ้ยไปให้พ้นนี่เจ้าบอกมาเลยนะคนแซ่ซิวเนี่ยตกลงเป็นใครกันแน่หมายความว่ายังไงถูเอ้ยเขามาจากไหนกันมีคู่มั่นหรือยังมีที่นาไหมมีร้านรวงเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะป้าเสียงเบาหน่อยสิถูเอ้ยข้าจะถามเขาเรื่องนี้ไปทำไมดูสิช่างโง่นักเจ้านี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยเจ้าจะอยู่จะกินก็ต้องใช้เงินเจ้าไม่ถามต่อไปเจ้าจะใช้ชีวิตยังไงกันฮะแต่ว่าข้าไม่รู้จริงๆพี่ใหญ่ซิลข้าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนข้าแค่เห็นเขาตาบอดจึงรับมาดูแลคอยดูแลกันและกันแล้วต่อไปล่ะท่านป้ากวนท่านจะถามเรื่องนี้ข้าได้ไหมข้าจะไปรินน้ำให้นี่ข้าไม่หิวข้าไม่ดื่มน้ำเจ้าต้องพูดกับข้าให้รู้เรื่องข้าไม่ถามเรื่องคนแซ่ซิลแล้วคนที่โผล่มาใหม่ล่ะคุณชายส่งแล้วเขาเป็นใครกันแน่ข้าเคยบอกท่านไปแล้วเขาเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อข้าเราเคยมั่นกันมาก่อนอะไรนะท่านป้าข้าไปล้างผลไม้นะไม่ต้องข้าไม่กินผลไม้อย่าจะให้ข้ากลุ้มใจหรือไงบอกข้ามาเลยจะทำยังไงต่อไปท่านป้าข้ามีมือตั้งสองมือข้าอยู่คนเดียวได้อะไรนะจะอยู่คนเดียวข้าจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้ยังไงจะบ้าตายไว้วันหลังค่อยคุยกับเจ้าใหม่เฮ้ยเจ้าจ้องหน้าข้าทำไมฮะเลี้ยงแต่ของไร้ประโยชน์จริงๆเลิกยืนเป็นสากกระเบือได้แล้วโมโหจริงๆพวกท่านสองคนเนี่ยมันไร้ประโยชน์สิ้นดีคิดอะไรอยู่เหรอถึงขั้นใจลอยเชียวไม่มีอะไรแค่เหม่อนะ
ใหญ่ซิวท่านหิวแล้วใช่หรือไม่เดี๋ยวอาหารก็เสร็จแล้วล่ะอโมทำไมถึงเอาแต่ถามว่าข้าหิวหรือเปล่าข้าดูเหมือนคนกินจุอย่างนั้นเหรเจ้าเอามันใส่ไว้ในแจกันเมื่อวานตอนหลังคาพังจนลมพัดแจกันตกลงมาข้าเก็บไว้ได้ข้าบอกให้เจ้าเอาไปขายแลกเงินไม่ใช่เหรอแต่เจ้ากลับไม่ทำมันเป็นของท่านดูแล้วเป็นของมีราคาขายทิ้งก็น่าเสียดายอโมที่บ้านเกิดข้าเป็นขุนนางมีทุกอย่างที่ต้องการมีบ้านมีที่ดินมีที่นามีบ้านรวงมีคนรับใช้มากมายถ้าหากเจ้าก็เอ๊ะอย่าอโมอย่าจับเดี๋ยวลูกเจ้าไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนไว้ค่อยตอบแทนบุญคุณขอบคุณจะว่าไปนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายปีในฐานะพ่อกระหม่อมทำได้ไม่ดีเลยเพียงพริบตาเดียวอุ้ยหลีก็โตซะแล้วเรื่องงานแต่งงานยังไม่ทันได้คิดให้นางเลยโอ้ยราชาโอสถเจ้าอยู่ในตำหนักสวรรค์มาหลายปีทำงานอย่างทุ่มเทข้าเองก็เห็นกับตาตำหนักสวรรค์ไม่มีงานมงคลมานานแล้วเราควรต้องเตรียมการให้เรียบร้อยราชาโอสถกำหนดวันเลยตัวข้าจะจัดงานแต่งให้เองดีจริงฟ้าบาททรงมีเมตตายินดีกับท่านด้วยขอบคุณขอบคุณกระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาทแทนเทพธิดาราชาโอสถไม่ต้องมากพิธีลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทฮะใครนะหวินฟังข้ากับวี่หลี开心空真实的谁